Don't stand behind the horse. Why not? เดี๋ยวมันก็ถีบเอาที่ภาษาอังกฤษนี่ going to kick you. Why does it have AHS? AHS มันคืออะไรอีกเนี่ยอ้าวมันคือโรคใน African Horse Sickness เมื่อช่วงโควิดระบาดนะคนก็อาจจะล้มตายด้วยโควิดแต่ช่วงนั้นเนี่ยม้านะก็ล้มตายกันเยอะ AHS คือ African Horse Sickness คือมันเป็นไวรัสตัวหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นไงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว But there's no more AHS บอกสิ Oh there is no more AHS I'm afraid the horse will kick you คิกเนี่ยโอ้ยถีบเสมือนแต่สรุปแล้วก็คือไม่ควรจะยืนหลังม้าโน่ใช่ไหมไม่ควรว่าม้ามันจะเตะได้มันตกใจมาดาม Are you ready? Yes, I am. I have my boots. I have a helmet. Do you have a whip? Whip? อ๋อก่อนขึ้นม้าจะกินวิปครีมใช่ไหมเดี๋ยวมันเครียดเลยวิปเนี่ยนะมันก็คือแส้ไงเข้าใจไหมแส้รู้จักไหมที่ตีครับเด็กก็ตีโอ้พอแล้ว so whip เนี่ยก็คือที่จริงแล้วมันก็คือ verb to เครียดหรือ verb to ตีและ whip ก็คือแส้เข้าใจไหมแส้นี้สิแส้ตีม้าเนี่ยแต่เราไม่ตีเพราะแบบนั้นไปทารุณกรรมเขาก็คือแค่คือเล่งก็หน่อยอย่างงี้เป็นการควบคุมกระตุ้นหน่อยว่ามีไหมแล้วมี Okay that's great shall we get on the horse now เขาบอกดีแล้วสิก็ขึ้นม้าได้ยังไงขึ้นได้แล้วสิ Okay let's go Madam first of all you have to hold your horse Oh what do you mean hold my horse like calm down เขาจะลงทำไมไม่ได้ขึ้นเลยอ๋อ calm down คือลงมาใช่ไหมไม่ใช่คือเขาหมายถึง calm down คือใจเย็นๆเพราะจริงแล้วในภาษาอังกฤษสำนวนมันจะมีสำนวนก็บอก hold your horses ก็แปลว่าจับม้าที่พร้อมจะวิ่งเนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆก็คือพูดง่ายคือใจเย็นอย่าวู่วามไม่ต้องรีบ so hold your horses แต่ที่เราบอกว่าให้จับม้าจริงๆใช่ไหมพอเราจะขึ้นม้าใช่ไหม but no madam hold the horse we are going to get on the horse madam we are going to get on the horse now okay so do I put my foot in the stirrup syrup จะกินน้ำเชื่อมอะไรเนี่ย syrup คือน้ำเชื่อมใช่ไหมแต่บ้านเล็ก syrup ใช่ไหม syrup คือน้ำเชื่อมแต่ stirrup เนี่ยก็เรียกว่าไอ้โกลนเนี่ยโกลนใช่มาดาม hold the rein and the saddle ก็คือจับบางเหียนแล้วก็อ่านม้า put the left foot in the stirrup ไม่ได้ syrup นะ stirrup โอเค now ทึบช้าๆเบาๆมาดามอยากจะบอกให้เขานั่งหลังตรงต้องพูดว่าไงอ๋อก็บอกสิว่าsit up straight นี่เขาขึ้นบนม้าแล้วจะให้ออกกำลังกายหน้าท้องทำไมพอ sit up ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมแต่นอกจาก sit up เนี่ยมันจะแปลว่าการนั่งขึ้นมาแล้วให้หน้าท้องมันแข็งแรงขึ้น sit up straight แปลว่านั่งตัวตรงหลังตรงไงใช่ไหมก็บอกใช่ว่า you have to sit up straight มาดาม you have to sit up straight for a good posture posture แปลว่าอะไร posture ก็แปลว่าเขาเรียกว่าสรีระของหลังไงเวลาเราเดินหลังตรงหรือนั่งหลังตรงเขาเรียกว่า posture ใช่ไหมเราจะขี่ม้าเนี่ยต้อง back straight ใช่ไหมก็คือ sit with your back straight หรือ sit up straight แล้วก็ต้อง sit with a nice posture ก็คือเนี่ยก็คือใช่ไหมสรีระของหลังต้องเดินหลังตรงอกแอนงี้โอเคแล้วม้ามันจะวิ่งด้วยความเร็วได้4เกียร์นะพี่นะ4เกียร์เหรอใช่หาอะไรอ่ะหาเกียร์มันเนี่ยไม่ใช่พี่เกียร์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงมีเปลี่ยนเกียร์อย่างนี้แต่ว่าม้าเนี่ยส่วนมากก็คือหลักๆนะก็จะมีวิ่งกันได้4เกียร์เกียร์หนึ่งนะก็คือ walk ก่อน walk ก็คือเดินใช่ไหมต่อไปนะก็จะมี trot trot T R O T trot ก็จะแปลว่าวิ่งเรียบต่อไปก็จะมี canter เรียกแบบขยโยกแบบวิ่งเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวคุณครูถ้าไม่ดูใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือถ้าแบบวิ่งให้เร็วๆนะเขาเรียก gallop ก็คือดูในหนังใช่ไหมเวลาเขาควบม้ากันเร็วๆอ่ะ gallop นั่นเองใช่ไหมแล้วถ้าจะหยุดม้าหรือให้ม้าหยุดต้องพูดยังไง stop ไม่ใช่เขาเรียกว่า halt สับม้าใน H A L T halt แปลว่าหยุด halt จะไปเบรกไปสต็อปเดี๋ยวม้าก็ฟังไม่รู้เรื่องคนก็งงอีกได้ไหมนี่พี่อยู่วงการม้ามานานจริงๆใช่ไหมที่อยู่ในมือคืออะไรนะวิปใช่ไหมก็คือแส้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ม้าเห็นม้าจะตกใจเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวพี่นำทางไปกับคุณครูอาจารย์แล้วกันนะ